สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับหมีซีดนะครับกับช่องวันนี้นะครับเราเอาใจสาวกนี่คนรักน้องหมานะครับนี่วันนี้เราจะพาน้องหมาของเรานะครับชื่อน้องคิตตี้นะครับนี่เป็นลูกสาวสุดที่น่ารักนะครับไม่ยอมหันหน้าเข้ากล้องเลยไปเที่ยวพัทยากัน2คืน3วันครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราเนี่ยจะพาน้องคิตตี้ไปเที่ยวแบบชิลๆที่ไหนได้บ้างที่พัทยานะครับขาดเบลด้วยมันร้องแล้วชมกันเลยครับเรากำลังเดินทางออกจากหมู่บ้านของเรานะครับเมื่อกี้นี้ฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าตอนนี้ท้องฟ้าสว่างเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านมีคนนั่งห่อเพก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 สวัสดีสวัสดีชาวโลกเฮ้ยเป็นไงหนูน่ารักไหมหนูน่าดีใจมากเลยที่หนูจะได้ไปเที่ยววันนี้นะครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมก่อนแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่บนทางยกระดับนะครับบางนาตราดนะครับอยู่แถวบางปะกงเรา Kitty ขับรถครับตอนนี้ Kitty เริ่มเมื่อยแล้วก็นั่งตามสบายมากเลยใช่ไหมใช่ไหมเมื่อยแล้วใช่ไหมเมื่อยแล้วใช่ไหมมีเบาะส่วนตัวด้วยที่ชุดรุมบอกว่าตอนที่เรามานี่นะครับเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับวันหยุดพิเศษไม่ต้องเสียค่าทางด่วนครับนี่ผ่านไปเลยฟิวไม่ผ่านฟรีด้วยโอ้โหอันนั้น PM 2.5 หรือว่าหมอกเนี่ยมันดูแบบหนามากมากเลยเนาะนี่ครับน้องคิตตี้ตื่นมาพร้อมกับยินดีต้อนรับเข้าสู่พัทยาครับตื่นมาแล้วนะครับตอนนี้วุ่นวายมากตกลงไปในรูแล้วนะครับเดี๋ยวแล้วนะครับจะพาน้องคิตตี้ไปกินข้าวที่ร้านมุมอร่อยนะครับแต่ว่าน้องคิตตี้จะไม่ได้กินอาหารทะเลนะครับน้องคิตตี้จะกินอาหารของตัวเองใช่ไหมเรามีอาหารหมากับลูกชิ้นของเราเป็นลูกชิ้นหมูเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านมุมอร่อยเลยนะครับตอนนี้นะครับการจราจรติดขัดมากเลยทุกคนอยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับปัญหาไม่ใช่น้องคิตตี้หิวนะครับปัญหาคือผมหิวนะครับตอนนี้จะเป็นลมแล้วตอนนี้หิวข้าวมากๆเลยรถก็ติดเดี๋ยวเราจะเอาน้องคิตตี้ใส่กระเป๋านี้นะครับเพราะว่าเราไปกินร้านอาหารนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเพื่อความสะดวกสบายของทุกคนเราจะต้องใส่น้องคิตตี้ไว้ในกระเป๋าแบบนี้เป็นแคปซูลนะครับแย่แล้วโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็พาน้องคิตตี้นะครับมานั่งในร้านอาหารมุมอร่อยนะครับสาขาพัทยานะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จัดการให้น้องอยู่ในแคปซูลไปก่อนนะครับนี่เป็นกระเป๋าแคปซูลของเราอันนี้จะเป็นบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะทุกคนวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยเพิ่งหยุดตกไปครับอากาศก็จะเย็นสบายไม่ค่อยร้อนมากนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นช่วงวันหยุดใช่ไหมคนเยอะมากๆเลยทุกคนที่ร้านเนี่ยคนแน่นมากออเดอร์ก็จะออกช้าหน่อยนะครับนี่อันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์อาหารญี่ปุ่นของเขานะจะมีปลาแซลมอนเป็นซาซิมิอะไรประมาณนี้และอันนี้ที่ซูมไปก็คือแหลมฉบังนั่นเองครับโอ้โหเป็นไฟแบบแถวยาวเลยปกติมาแต่กลางวันนะไม่เคยมาตอนเย็นๆก็ได้ฟิลที่แบบชิลๆอีกแบบนึงตอนนี้จะเป็นช่วงเคารพธงชาติครับทุกคนก็ยืนตรงเคารพธงชาติครับและเมื่อเพลงชาติจบลงแล้วนะครับเราก็มีดนตรีสดกันต่อเลยครับนี่โหอันนี้น่าจะยุคกี่ศูนย์ได้เนี่ยอันนี้ครับอาหารจานแรกของเรามาเรียบร้อยแล้วครับกระปีผัดน้ำปลาครับนี่เสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวสวยแบบนี้เลยนี่หอยจ้อปูมาแล้วครับนี่สิ่งที่เรารอคอยมาตลอดเลยมากี่รอบเนี่ยก็ต้องกินนะครับเพราะว่ามันอร่อยมากๆเนื้อปูเนี่ยแน่นๆมีกินแบบน้ำจิ้มบวยของเขาแซ่บมากเลยระหว่างที่เรากินหอยจ้อปูไปนะครับก็จะมีคนแอบมองอยู่ครับนี่โหน่าสงสารมากๆเลยยังจะไปยั่วเขาอีกเนี่ยไม่ได้กินด้วยของอร่อยกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวเกิดแพ้ปูขึ้นมาเลยยุ่งเลยนี่คือคนที่ชอบกินหอยจ้อปูที่สุดเลยดูหน้าตาฟินมากๆครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมากินข้าวกับกระปีผัดน้ำปลากันนี่จะบอกว่ากระปีผัดน้ำปลาที่นี่รสชาติดีมากๆแล้วก็หอมน้ำปลามากๆเลยไปกินที่อื่นนะก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่นะนี่ใครมาเสิร์ฟอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นกุ้งทอดพริกเกลือครับนี่หน้าตาน่ากินมากๆเดี๋ยวเรา
กินกระหล่ำปีผัดน้ำปลาก่อนแล้วค่อยไปกินอีกจานนึงนี่ครับโอ้โหสงสารตัวยุ่งมากๆเห็นป้าผากินเนี่ยน้ำลายสอหันซ้ายหันขวาปุ๊บฟับปุ๊บฟับเลยนี่โอ้โหกุ้งตัวใหญ่มากๆเลยทุกคนดูดิแบบน่ากินมากๆเลยอ่ะโอ้โหขนาดแบบขนาดตอนนี้กำลังพากเสียงอยู่นะครับเนี่ยยังน้ำลายไหลเลยขนาดเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วนะมันอร่อยมากๆเลยทุกคนเนื้อกุ้งเนี่ยมันเด้งแบบเด้งสดมากๆอ่ะแล้วกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาเนี่ยอร่อยมากๆทุกคนแล้วก็มีคนชอบที่จะดูดหัวกุ้งครับเพราะว่ามันจะมีพวกมันกุ้งอยู่นี่ดูดได้อย่างฟินมากๆเลยแต่ว่ามีซีนเนี่ยกินไม่เป็นครับหัวกุ้งครับกินได้แต่เนื้อกุ้งแล้วก็ให้พี่เขาแกะให้ด้วยนี่เป็นไงสบายปะอันนี้ครับออส่วนครับออส่วนหอยนางรมมาแล้วนี่ของโปรดของคุณพี่ออฟเตอร์เขานะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสพริกแบบนี้เลยหอยเน้นๆเลยนะทุกคนดูหอยดิใหญ่หอยใหญ่หอยเยอะมากๆถ้าใครชอบกินแบบที่เป็นแบบเกรียมๆกว่านี้ก็สามารถสั่งเขาได้นะอันนี้มันจะเป็นแบบแป้งแบบเหนียวๆหน่อยอะไรอย่างนี้ชอบกินแบบนี้นี่เราก็ตักมาแบบนี้เลยนะครับคำใหญ่ๆแบบนี้เลยหน้าตาแบบฟินมากๆเลยในการกินอาหารทะเลนี่ครับเมนูต่อมาเป็นข้าวผัดปูครับอันนี้ขนาดจานกลางนะแต่ว่าดูแบบจานใหญ่มากๆเนื้อปูมาแบบเด่นๆแน่นๆเลยน้องคิตตี้ทำอะไรอยู่อ่ะโอ้กำลังแบบหมกวุ่นอยู่กับว่าหูกินอาหารมันยั่วยวนมากๆนี่มีคนแบ่งกุ้งให้ผมด้วยชิ้นใหญ่เลยนี่ถ้าจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปแล้วกินเข้าไปคำเดียวน่าจะเด็ดมากๆเลยนะนี่ครับข้าวผัดปูนี่ตักแป้งหน่อยเนื้อปูอยู่ที่นี่แบบเยอะมากๆเลยนะในข้าวผัดปูส่วนใหญ่เวลาเราไปกินข้าวผัดปูเขาจะไม่ค่อยให้ปูเยอะนะหรือไม่ก็จะเป็นแบบก้างปูเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่ให้ปูเยอะมากๆเลยทุกคนกินคู่กับแตงกวาครับอร่อยฟินมากๆกลับมาที่น้องคิตตี้ต่อโอ้โหน่าสงสารมากนาทีนี้แต่ก่อนมาเราก็ให้เขากินลูกชิ้นหมูไปแล้วนะเพราะว่าเราอ่ะกลัวเขาจะหิวตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยครับภารกิจของเราก็เสร็จจากที่ร้านมุมอร่อยแล้วคือจะไปไหนเนี่ยอ๋อจะเดินไปเข้าห้องน้ำตอนนี้ก็เสร็จภารกิจกับมือค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องคิตตี้ไปเช็คอินที่โรงแรมอะไรนะไอบิดพัทยาเพราะว่าพาหมาเข้าไปพักได้โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมนะครับบ๊ายบายเฮ้ยมาถึงแล้วโอ้นี่เดินทางมาถึงแล้วนะครับน้องคิตตี้ครับรู้เลยว่าทำหลอกมันใช่คนถ่ายเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงนี่นะครับฉี่นะครับจะให้คิตตี้ฉี่นะครับฉี่4ฉี่ได้ฉี่เลยฉี่ไหมคะฉี่ไหมลูกมาแล้วใครกินมาแล้วโอ้ขึ้นกลับมาเร็วๆๆขึ้นตักมาเร็วๆถึงโรงแรมแล้วเนี่ยถึงห้องนอนหนูแล้วเนี่ยอย่าไปทัวร์ที่นอนหนูดีกว่ามาตักป๊ะๆมาป๊ะตักป๊ะๆมานี่มาดูที่นอนหนูเร็วอันนี้นะครับสำหรับคนที่พาน้องหมามาพักที่โรงแรมนะไม่รู้ว่าทำเหมือนผมหรือเปล่าผมจะมีนี่ผ้าปูนอนของน้องหมาของไอ้เจ้าตัวเล็กนี่เข้าไปเป็นรีเซนเตอร์ให้ด้วยนี่ครับเป็นที่นอนของเขาและอันนี้จะเป็นแผ่นรองฉี่นะครับแผ่นซักฉี่ของเขานะครับเราก็เคาะๆมาให้เขาจำไว้ว่านี่คือที่ฉี่ของเขานี่ตัวนี้มันฉลาดมันรู้อยู่ว่าที่มันจะต้องฉี่บนนี้ นี่นะครับเอ๊คันอะไรเนี่ยอวดที่นอนอวดที่นอนฉี่จะฉี่โชว์เหรอจะฉี่โชว์ใช่ไหมตลกแล้วไปยืนเกาอะไรตรงนั้นน่ะตลกและสำหรับภารกิจในวันนี้ของน้องคิตตี้ก็ต้องจบลงแล้วนะครับเพราะว่าน้องคิตตี้เนี่ยหลับไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ